ตำรวจขยายผลจนรู้เครือข่ายบัญชีมาแถว1ถึงแถว4ที่หลอกแล้วก็รับโอนเงินจากนักเรียนหญิงม .6 กรณีหลอกซื้อโทรศัพท์มือถือแล้วนะคะโดยปลายทางนั้นอยู่ที่ประเทศเมียนมาค่ะโดยคาดว่ามีนายทุนจีนั้นอยู่เบื้องหลังของเครือข่ายดังกล่าวนี้ค่ะตำรวจไซเบอร์คุมตัวนางสาวรัตนาพรเจ้าของบัญชีมาแถวที่3และนายธีรวัตรเจ้าของบัญชีมาแถวที่4และนางสาว นัดนิชาคนกดเงินจากบัญชีม้ามาสอบปากคำและดำเนินคดีที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน,สวนอันยาการมทางเทคโนโลยี5หลังผู้ต้องหาทั้ง3คนถูกติดตามจับกลุ่มตัวได้ที่จังหวัดเชียงรายค่ะทั้งนี้ตำรวจไซเบอร์สรุปการติดตามผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการหลอกขายโทรศัพท์นักเรียนหญิงชั้นม .6 โดยเริ่มจากนางสาวดอกแก้วผู้ต้องหาที่เปิดบัญชีมา้ารับโอนเงินจากเด็กโดยตรงจากนั้นก็มีการโอนเงินต่อไปให้บัญชีม้าคนอื่นๆค่ะ สำหรับผู้เสียหายนอกจากเด็กนักเรียนหญิงม .6 แล้วนะคะขณะนี้ก็ยังมีผู้เสียหายทยอยเข้าแจ้งความแล้วก็นำหลักฐานมาให้กับทางตำรวจอีก4คนก็แยกเป็นพื้นที่กรุงเทพ3าคนได้มีการแจ้งควอมาที่สอน,นอห้วยขวางบุคโลและหัวหมากอีกหนึ่งคนเป็นผู้เสียหายที่อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ สำหรับพฤติกรรมการก่อเหตุนะคะก็จะถูกเพจ Facebook นั้นหลอกขายโทรศัพท์ในลักษณะเดียวกันและก็พบว่าบัญชีปลายทางที่รับโอนเงินก็คือนางสาวดอกแก้วจึงสันนิฐานว่าเป็นขบวนการมิจฉาชีพกลุ่มเดียวกันค่ะอย่างไรก็ตามขณะน,นี้ตำรวจไซเบอร์ก็อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อเร่งติดตามแอดมินเพจที่เป็นผู้ดูแลและหลอกลวงผู้เสียหายซึ่งจากการตรวจสอบที่อยู่ i p address ล่าสุดก็มีแนวโน้มว่าเซ็นเตอร์ที่ใช้เป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านค่ะขณะที่จากการสอบสวนคนกดเงินจากบัญชีม้าก,ก็รับว่ากดเงินแล้วก็ได้ส่งให้กับวัยรุ่นคนหนึ่งที่เป็นชาวเมียนมาโดยได้ค่าจ้างครั้งละ3 0 0ร้อถึงห้าบาทส่วนปลายทางเครือข่ายนี้นะคะอยู่ระหว่างเชื่อมโยงว่าเป็นกลุ่มนักธุรกิจคนจีนที่เข้าไปทำธุรกิจคอร์เซนเตอร์ในเมียนมาหรือไม่ค่ะ